เรื่องนะคะนั่นสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะถือว่าเราเอาผลต่างเนี่ยค่ะมาทดสอบผลต่างทายคู่ทายคู่ดังนั้นการทดสอบเนี่ยเราเอาผลต่างมาเข้าสู่ตัวชีเนี่ยค่ะสู่ตัวชีหัวใจเนี่ยนะคะเป็นผลต่างตัวดีก็คือผลต่างดีสูตรที่ท่านทดสอบเป็นคะแนนทุกคะแนนถึงจะต้องดังนั้นค่าที่ได้จึงมีค่าเดียวและไม่ต้องทดสอบค่าแปรปรวนว่าเท่ากันหรือไม่เพราะเราได้ดีจิตตัวแปรครับตัวแปรเดียวคือผลต่างมันก็เป็นลบบ้างบวกบ้างอะไรอย่างนี้ถึงต้องนะคะเพราะฉะนั้นสูตรจึงเป็นเหมือนชีเบื้องต้นธรรมดาเพราะว่าเขามาลบกันก่อนฝ่ายคู่เพราะฝ่ายในคู่มันมีความคล้ายกันในปัจจัยแทรกซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์จึงเหมือนเดิมทุกประการตัวชีทั่วไปค่ะเป็นเดิมที่เคยสอนไปแล้วนะคะนี่คือแบบที่สองซึ่งไม่ได้ทำง่ายเท่าไหร่เพราะว่าต้องหาคนละเทศ